ว่าถึงนัดสุดท้ายของเจเกนคลับฟังแล้วดูน่าใจหายสำหรับฟแฟนลิฟูนะครับกับการสิ้นยุค JK ในทีมลิฟูตลอด9ฤดูกาล8ปี7เดือนของเขากับทีมก็เชื่อเกินว่านับจากนี้ก็คงยากที่เขาจะกลับมาคุมลิฟูเป็นรอบที่2นะครับถ้าดูจากกรอบเวลาในการทาง,งานดูจากอายุนะครับเพราะแต่ละที่ที่เขาไปนี่แน่นอนทั้งมาดอตมุล ร์ฟูเนี่ยกินเวลาระดับ5ถึง9ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอายุ57ใช่ไหมมาทำงานริฟูอน์ี่ลิบาทีมต่อไปจะเป็นทีมไหนเรายังไม่รู้แต่ระยะเวลาที่ทำงานก็คงจะพอสมควรนะครับแล้วฟุตบอลก็เปลี่ยนแปลงถึงตรงน,นั้นเขาอายุ60เขายังจะมีแพชชั่นมีไฟในการทำงานอีกหรือไม่ผมเชื่อว่าถ้าดูจากคาแรคเตอร์เขาก็น่าจะ ไม่น่าจะมากลับมาที่เดิมไม่น่าจะกลับมาที่รลเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการอำลา,าทีมอา,อาจจะไปตลอดกาลนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีที่เจนคอปได้สร้างนะครับรอยยิ้มเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้กับแฟนลิเวอร์พูลที่เชียร์ฟุตบอลอย่างมีสีสันมีชีวิตชีวามากขึ้นใน9ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ลิเวอร์พูลก็รอคอ,คอยความสำเร็จ แต่การรอคอยความสําเร็จก็เรื่องหนึ่งแต่การดูฟุตบอลให้มันสนุกดูแล้วมีลุ้นดูแล้วไม่แห้งเหี่ยวดูแล้วหมดหวังนะครับมันคนละแบบแต่สําหรับการมาของเจนคอปผมเชื่อว,ว่าในวันแรกถ้าใครได้ติดตามมาดูตลอดผมไม่สงสัยนะครับคอปอาจจะพูดถึงคน,นอื่นแต่ผลส่วนตัวมีโปรไฟล์ของเขาก่อนจะมาอยู่กับร์พูมันคือคนที่ใช่ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ที่ ย่างเท้ามาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเมื่อวันที่10ตุลาคม2 0 1 5ันสบผมไม่เคยสงสัยกาอยู่แล้วผมคิดว่านี่คือคนที่คนที่ใช่ก็ไม่ไดว้ว่าบอกว่าตัวเองคิดถูกแต่หมายความว่าเพราะเจคินคอปด้วยคาแรคเตอร์ด้วยบุค,คลิกของเขามาปลุกมากระตุ้นนะครับแพชชั่นของเขาเนี่ยมาเต็มเพราะนั้นแฟนบอลรับรู้ได้ทีมรับรู้ได้นักเตะรับรู้ได้วันฟุตบอลของเขาก็เลยออกมาในแบบที่เราเห็นมีความดันมีความหวือหวามีความสนุกนะครับบอลไปข้างหน้าถอยหลังล้ม ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คู่แข่งก็สามารถจะโจมตีได้อาจจะไม่ได้ว่าเป็นเกมที่ริพูนชนะอย่างง่ายๆขาดลอยก็มีชนะแบบเสียวเสียวนะครับล้มลุกคุกข่นแต่ว่าฟุตบอลมันสนุกนะครับมันมีสีสันมนมีความหือหวาแล้วฟุตบอลแฟนริพูนได้เชียร์อย่างมีความสุขเชียร์กันอย่างมีชีวิตชีวานี่แหละผมว่ามันมีค่าไม่ได้น้อยไปกว่าถ้วยรางวัลที่มาเติมเต็มนะครับความหวังของแฟน เพราะฉะนั้นเมื่อครอปจากไปการขึ um, ้นเวทีของเขาเขาก็พยายามจะทําให้มันธรรมดาที่สุดไม่ต้องการมีซีนดราม่าอะไรสังเกตนะครับเขาอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเมื่อเขาจากไปเมื่อเขาพูดที่อันฟิววันสุดท้ายสังเกตได้ดีนะครับการให้เกียรติผู้จัดการทีมคนใหม่อันเดสตอโดยที่ไม่มีอาจจะไม่มีในสคริปต์แต่เขาร้องขึ้นมาเองและให้แฟนๆร้องตาม หรือการไปจบด้วยการทำฟิสพัม์นะครับชูคำปั้นให้แฟร์ริบูลเฮเฮเป็นครั้งสุดท้ายเขาอยากให้การจากไปของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขน้ำตาก็อาจจะเป็นเรื่องของความตื้นตันใจไม่ใช่ความอะไรหรือความโศกเศร้าผมว่านี่คือสิ่งที่ครอบถ่ายทอดออกมาอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาโดยไม่จําเป็นต้องมาเขียนสคริปต์ให้เขาพูดนะครับเอาทุกอย่างของเขาเนี่ยออกมาจากใจหมด เขาพูดของเขาเองเขาคิดของเขาเองนี่คือเจอเกนคอปผู้ชายธรรมดา The Normal One The Normal One แต่เป็นโค้ชที่พิเศษสุดสำหรับแฟนหงทุกคน